บางอย่างให้อำนาจสร้างบารมีบางอย่างให้พลังอยู่ยงคงกระพันทุกสิ่งรวมอยู่ที่ความเชื่อแล้วคุณเชื่อไหมล่ะเชื่อหรืองมงายครอบครองหรือครอบงำพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระสมเด็จพระครูสุพจน์วัดสุทัศน์ปี2484พิธีเดียวกันกับพระพุทธชินราชอินโดจีนปี2485ประวัติการจัดสร้างสมเด็จเจ้าคุณสุพจน์วสุทัศน์พระสมเด็จรุ่นนี้จัดสร้างโดยหลวงพ่อสุพจน์นามเต็มของท่านคือพระครูพุทธมนต์วราจารย์ท่านเป็นพระแบบว่าเก่งเงียบท่านมีวิชารบผงสร้างผงจากตำราโบราณของวสุทัศน์เป็นสหายธรรมกับหลวงปู่นาคและหลวงปู่หินวัดระฆังจึงได้รับมอบผงสมเด็จโตวัดระฆังที่แตกหักไปจำนวนมากท่านเป็นหนึ่งในพระเกจิที่ร่วมปลุกเสกพระยี่ห้าศตวรรษและงานพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ๆเช่นพิธีวัดปราสาทปี06พิธีปลุกเสกพระประจำจังหวัดชลบุรีปี09ที่วัดป่าชลบุรีก็มีชื่อของท่านในธรรมเนียบพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับการนิมนต์มาร่วมพิธีปลุกเสกด้วยพระสมเด็จรุ่นนี้สร้างที่วัดสุทัศน์เมื่อปีพุทธศักราช2484โดยลูกศิษย์ของท่านนำผ้าสมเด็จวัดระฆังที่แตกหักจำนวนมากและไม่ได้มีใครสนใจมาถวายท่านท่านจึงนำผ้าเหล่านั้นมาบดเป็นผงละเอียดและได้แกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่และได้กราบเรียนสมเด็จพระสังฆราชแพเพื่อขออนุญาตนำผ้าเข้าพิธีปลุกเสกในพิธีอินโดจีนปี2485ทำพิธีพุทธาภิเษกในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2485ที่วัดสุทัศน์โดยมีสมเด็จพระสังฆราชแพเป็นองค์ประธานและท่านเจ้าคุณศรีสนเป็นแม่งานและมีพระเกจิชื่อดังรวมนางปกปลุกเสก108รูปหลังจากนั้นจึงได้มอบให้แก่ลูกศิษย์ตลอดจนทหารตำรวจและข้าราชการต่างๆที่ไปราชการสงครามในสมัยนั้นเพื่อไปเป็นมงคลปรากฏว่าประสบการณ์ดีเยี่ยมพอข่าวนี้แพร่ออกไปปรากฏว่ามีประชาชนต่างๆมาทยอยขอผ้าสมเด็จท่านเป็นจำนวนมากซึ่งท่านก็มอบให้ด้วยความเต็มใจจนหมดพระรุ่นนี้จึงมีดีด้วยเนื้อหาและการปลุกเสกที่ไม่มีใครได้ทำอีกแล้วพระสมเด็จพระเครื่องที่สร้างขึ้นด้วยผงวิเศษทั้ง5อันให้คุณวิเศษต่างๆและความศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ของพระสมเด็จนั้นส่วนใหญ่ย่อมเกิดจากผงวิเศษเหล่านี้คือ 1. ผงอิทธิเจให้คุณวิเศษด้านเมตตามหานิยมอย่างสูงและบันดาลให้เกิดมงคลลาภผลและความมีราศี 2. ผงปัจจมังให้คุณวิเศษด้านคงกระพันชาตีณจังงางล่องหนป้องกันกำจัดพูดผีปีศาจและการกระทำด้วยคุณไสและเมตตามหานิยมด้วย 3. ผงมหาราชบันดาลในด้านเมตตามหานิยมคงกระพันชาตีณจังงางณกำบัง 4. ผงพุทธคุณบันดาลผลในด้านเมตตามหานิยมอย่างสูงสง่าราศีลาภผลและแคล้วคลาด 5. ผงตีนิสิงเหให้คุณในด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดคงกระพันชาตีป้องกันพูดผีปีศาจและคุณใสมนต์ดำประสานทำน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ถอนอาถรรพ์และเสน่ห์จะไหลทั้งปวงพระรุ่นนี้ได้เข้าพิธีพุทธาภิเษกพิธีเดียวกับพระพุทธชินราชอินโดจีนลายชื่อพระเกจิคณาจารย์108รูปอันได้แก่ 1. สมเด็จพระสังฆราชแพวสุทัศน์ 2. เจ้าคุณศรีสน 3. หลวงพ่อจาดวัดบางกระเบา 4. หลวงพ่อจงวัดต่างนอก 5. หลวงปู่นาควัดระฆัง 6. หลวงปู่จันวัดนางหนู 7. หลวงพ่อดิ่งวัดบางวัว
8หลวงพ่อทองสุขวัฒโนหลวง9หลวงพ่อแช่มวัตตากอง10หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้ว11หลวงพ่อโอภาสีอาสมบางมด12หลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือ13หลวงพ่ออีวัดสัตหีบ14หลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงก15สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญวัดเทพศิรินทร์16หลวงพ่อพุ่มวัดบางโค่17หลวงพ่อสิงห์วัดกระยา18หลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้19หลวงพ่อกิ่นวัดสะพานสูง20หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเป็นต้นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่